พร้อมคุณแน่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 กลับเข้าสู่รายการ Speed Talk ทาง Speed Channel True Vision ช่อง691คุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาเรื่องรถสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่เบอร์025309496-98และ SMS มาที่เบอร์4827772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณเอลมอโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพบิ๊กไบค์ต้องเอลขอบคุณฟอร์มูล่าแอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ามายังมีเวลาอยู่นะครับเปิดสายอยู่คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้นะครับเบรกสุดท้ายแล้วมาดูเขาบอกว่าแคมรี่โฉมปัจจุบันอยากได้มาติดแก๊สเอารุ่นมีจอตัวไหนดีครับได้มาติดแก๊สแคมรี่โฉมปัจจุบัน 2.0 นะจริงๆมาติดแก๊สได้หมด 2.5 ก็ได้ 2.0 ก็ได้จริงๆผมรถที่เอามาติดแก๊สนะไหนๆก็คิดว่าจะมาประหยัดแล้วผมอยากได้รถที่เครื่องกำลังเหลือๆผมมอง 2.5 เลยเพราะยังไงมันก็ประหยัดอยู่แล้วตั้งใจมาติดแก๊สอยู่แล้วใช่ไม่ต้องเอาเครื่องเล็กเพราะถ้าเครื่อง 2.0 เนี่ยไม่ต้องติดแก๊สก็ได้เพราะพลังงานทางเลือกเนี่ยใช่เวลาที่เขาจูนไปเนี่ยมันก็จะไม่แรงกว่าการคอนโทรลของ ECU มันสู้น้ำมันเดิมๆไม่ได้เอางี้แล้วกันถึงแม้จะเป็นหัวฉีดที่สมบูรณ์บอกแค่ไหนนะฮะเครื่อง 2.5 ไว้ก่อนกำลังเหลือเฟือขับสนุกกว่าแน่นอนเลยอยู่ที่งบมากกว่าครับนะผมมองนะครับออนิว Fortuner จะมาได้เชนอีกทีเมื่อไหร่โหแล้วรีบไปไหนอ่ะใจคอเพิ่งออกมาเอง Fortuner ใหม่เขาเพิ่งออก TRD อะไรมาเองจะให้มาได้เชนอีกเหรอใช่ยังอีกสักพักใหญ่ๆอ่ะเชื่อผมยังไม่มีปรับปีหน้าหรือเปล่าอาจจะปรับนิดหน่อยอ่ะยังด้วยผมว่าเลยปีหน้ามันยังสวยอยู่ปีนู้นอ่ะอาจจะมีปรับอีกเล็กๆน้อยๆเป็นไปได้ตัวเจเนี่ยของรีโวจะปรับปรับนิดหน่อยนะครับอ่ะมารับสายก่อนคุณต้นครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพิธีกรทั้งคู่ครับครับผมว่าจะลบวงสอบถามนะครับว่าพอดีว่าจะซื้อรถกระบะ4 ประตูครับเลยดูไว้อยู่3ตัวคือไว้แจก 3.2 แล้วก็โคโลราโดแล้วก็รีโวครับครับไว้แท็ก 3.2 ครับตัวฟอร์ดเรนเจอร์วิ่งทางแบบไหนบ้างครับใช้งานยังไงใช้งานไงก็วันนึงผมวิ่งไปกับประมาณ100 กว่าโลครับแล้วก็มีลุยบ้างครับมีลุยด้วยครับก็คือเอาขับ4ล้วนๆใช่ครับโคโลราโดก็จะมีตัวใหม่ที่เป็นรุ่นพิเศษเขาใช่ไหมครับราคามันจะใกล้เคียงกับ 3.2 ไวแท็กครับตัวนี้เพิ่งจะเปลี่ยนโฉมใช่เขาเรียกอะไรนะไฮคันทรีใช่ไหมที่มีตกแต่งพิเศษนะเหมือนไวแท็กเลยอ่ะก็สวยโคโลราโดเครื่องยนต์ใหม่ก็โอเคทีนี้ถ้าเป็นรีโวก็ต้องเป็น 2.8 ขับ4 4ประตูออโต้อ่ะเอาอย่างนี้อยู่ว่ะเป็นข้อๆไปเลยรีโวเนี่ยเครื่องดีครับเกียร์เปลี่ยนในรอบที่กาค่อนข้างที่จะดีขับ4ที่เปลืองดีใช่ประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันแต่ในส่วนของข้างหลังเนี่ยติดตรงช่วงล่างนิดนึงผมไม่ชอบช่วงล่างข้างหลังที่เขาออกแบบโช๊คอัพมาเนี่ยเอียงประมาณ10 องศาพอเอียงมาปุ๊บเวลาที่เราขับทางที่มันไม่เรียบเท่าไหร่เนี่ยอย่างถนนเพชรเกษมเนี่ยกึกกักกึกกักข้างหลังมันจะโยนนะครับส่วนไวแท็ก 3.2 ถ้าคุณทำนิดเดียวอ่ะเปลี่ยนโชคอัพหลังสักคู่นึงอ่ะนิ่มเลยเก็บรายละเอียดบนพื้นที่ขรุขระเนี่ยดีอัตราเร่งดีแต่จะเปลืองน้ำมันกว่าเปลืองกินน้ำมัน 2.2 ใช่แล้วก็ห้องโดยสารค่อนข้างเงียบมากนะครับให้ล้อขอบ18มาไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับในส่วนของตัวออปชันที่ให้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถนนในทางลื่นก็มีให้มาขึ้นทางลาดชันก็มีให้มานะครับภายในเงียบส่วนตัวเชฟที่ผมไปลองมาเนี่ยอัตราเร่งดีช่วงล่างนุ่มกว่าตัวรีโว
แต่ถ้าพี่บอมเลือกตัวไหนคือ2ตัวนี้ผมให้ผมเอียงไปทาง Ranger 3.2 Wildtrak ครับครบแต่ไอตัวโคโลราโดก็เป็นทางเลือกเขาก็ให้มาครบเหมือนกันล้อเลยก็จัดเต็มมาชุดตรงชุดแต่งออปชั่นให้มาครบเหมือนกันแต่ว่ามันก็ติดตรงไม่รู้มันใจมันแล้วผมมองว่ารีโวมันหล่อตอนนี้โคโลราโดหน้าใหม่มันก็หล่อนะใช่มันก็ดูเป็นอเมริกันจ๋านะครับปรับมาหล่อดีแต่ว่าก็ยังไม่ถูกใจผมอ่ะผมว่าผมยังชอบ Ranger 3.2 Wildtrak วันนี้ผมมีอยู่ทั้ง2คันเลยทั้ง Revo และ Wildtrak แต่ตัว Wildtrak เนี่ยเป็น 2.2 ขับ2นะครับผมขับมาเนี่ยก็มาทำรายการเนี่ยบางทีเนี่ยขึ้นทางด่วนมาค่อนข้างที่เย็นนิ่มแล้วห้องโดยสารมันเก็บดีเก็บเสียงเงียบใช่ส่วนตัว Revo เป็นผมจะเป็นตัว G ที่มันเป็นแคปรู้สึกมันจะกระด้างอ่ะตัว4ประตูก็เป็นเสียประตูขับสี่ขับแล้วมันจะเวียนหัวนะตัวท็อปก็ผมขับก็ช่วงล่างมันข้างหลังมันจะมีปัญหาผมว่ามีปัญหานิดหน่อยต้องปรับปรุงนิดนึงคุณต้นชอบอะไรอ่ะคือใจตอนนี้ผมไปทางไวแท็กมากกว่าครับเอางั้นไปทางเดียวไปเลยครับก็ไปไวแท็กนะผมว่า 3.2 ไวแท็กเนี่ยจบแล้วรถมันสวยไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะไม่ต้องทำอะไรเลยติดฟิล์มอย่างเดียวแล้วรถมันไม่ใช่ว่ามันลุยไม่ดีนะผมเคยไปกับพวกไอรอนแมนเนี่ยออกทริปเนี่ยไปกับรถกลุ่มที่เป็นLedger T6 เนี่ยนะ 3.2 เนี่ยกำลังเหลือเฟือเลยคือ 3.2 200แรงม้าของ Ranger เนี่ยต้องบอกว่าเครื่องมันไม่ได้ปิดป๊าไม่ได้แบบว่าขับสนุกแต่มันเป็นเครื่องที่มีทอร์คมีกำลังนะครับเครื่องมันกำลังเหลือๆเลยแบบลุยทางนี่แบบถ้าบอกว่าใช้เอาไปลุยด้วยนะมันไปได้แบบออฟโรดได้แบบสบายเลยสบายเลยนะครับเพราะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเอียงมาทาง Ranger แล้วไป Ranger ใช่ต้องดูที่คุณต้นด้วยว่าคุณต้นเนี่ยไปลองรถทั้ง3คันมาแล้วคุณต้นชอบแบบไหนนะครับแล้วก็โทรศัพท์มาอีกทีก็ได้เมื่อกี้ผมบอกให้เลยโคโลราโดนี่ต้องเป็นคนที่ชอบจริงชอบอะไรที่ไม่เหมือนใครครับไม่อยากขับซ้ำกับชาวบ้านเขาเอาไปขับโคโลราโดแต่ถ้าเป็น Ranger นี่คือมันจบเลยคันสุดท้ายที่ผมจะเลือกคือ Revo ไม่ได้มีอคติแต่อย่างใดแล้วเราก็มองว่ามันธรรมดาไปใช่มันเอามาแล้วรถมันต้องมาทำอะไรอีกเยอะต้องมาเก็บถ้ามันยังไม่หล่อไอชอบรถที่มันเพอร์เฟกต์มาจากโรงงานเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วรีโวกับช่วงล่างรีโวแตกต่างจากแชมป์เยอะไหมครับช่วงล่างข้างหลังจากอะไรนะวีโก้แชมป์วีโก้แชมป์เพราะว่าตอนนี้ใช้วีโก้แชมป์อยู่ครับอ๋อเขาต่างเยอะเขาปรับเยอะนะครับชั้นสองชั้นสี่ช่วงล่างไม่เหมือนกันเลยนะรีโวกับวีโก้เนี่ยช่วงล่างข้างหลังเนี่ย รุ่นใหม่ออกมาที่เราจะเห็นใน Facebook ที่เขามาทดสอบกันเนี่ยเขาจะปรับตัวแหนบครับมีแหนบมีโช๊คแหนบของเขาเนี่ยแหนบของเขาเนี่ยปกติมันจะมีแหนบจริง4ตัวแหนบบรรทุก2ตัวเขาปรับเอาแหนบจริงแหนบบรรทุกออกไป1ตัวแล้วก็เอาแหนบบรรทุกยาวใส่เข้าไปแล้วก็ทำให้มันมีการโค้งข้างหลังนะครับแล้วโชคอัพเนี่ยปรับองศาใหม่ใช่ผมว่าโชคอัพเนี่ยถ้าวิศวกรเขาดูอยู่นะผมอยากให้มันเอียงสัก15องศาเขาแก้มาให้มันตรงเขาคิดว่ามันจะดีขึ้นมันกระเด้งอาจจะเป็นไปได้รวมถึงโชคที่เขาติดมาเนี่ยเขาจะเผื่อไปทางน้ำหนักบรรทุกไงถ้าเขาโค้งดีมากเลยใช่รถ Revo เนี่ยคือถ้าบอกว่า Revo คันนี้มาบรรทุกของมาอะไรนะถ้าคันนี้เอาไปบรรทุกของผมเลือก10โลนะผมเลือก Revo แต่บอกไว้ขับเองใช้งานแล้วเอาไว้ขับวันละ100กว่าโลอยู่บนรถเยอะแล้ววันๆนะทุกอย่างมันพร้อมหมดบนรถไม่ว่าจะเป็นระบบอำนวยความสะดวกใช่ entertainment ต่างๆผมว่า Wildtrak จบตอนนี้ Wildtrak มาเป็นซิงค์3แล้วใช่เชื่อผมอ่ะลองเป็นแนวทางเลือกหนึ่งนะครับครับได้ครับแต่ไม่รู้มันยังรอรถนานอยู่วันนั้น 3.2 Wildtrak มีแล้วครับมีแล้วไม่น่าจะนานวันนั้นวันนั้นไปดูศูนย์บอกว่าประมาณ2อาทิตย์ครับอ๋อโอเคเร็วแล้วครับเมื่อก่อนนี่เขารอเป็นชาติใช่ใช่เขาเป็นชาตินะไม่ได้เป็นเดือนเป็นปีแล้วเป็นชาติครับรุ่นเมื่อก่อนเนี่ยแต่มันให้มาครบจริงๆนะติดฟิล์มอย่างเดียวจบเลยนี่ผมไม่ได้ได้ตังค์โฆษณาจากเลยไม่เกี่ยวเลยครับไม่มีอันนี้ใช้เองแล้วก็ทดสอบเองมาเล่าในรายการให้คนผู้ฟังเนี่ยเอ้ยคุณผู้ชมเนี่ยดูครับนะครับโอเคนะครับครับผมครับ
ครับผมขอบคุณมากครับได้ครับเวลาโหเวลาใกล้หมดแล้วเอสเอ็กซ์ข้อเลยเอส300ปีก็3อะไรปีก็3นี่อะไร1140นะใหม่กว่าครับปี93 93มัน140นะไอ้หงอครับถ้าปี93เนี่ยน่าจะเป็น W 140ปาวานเนี่ยนะครับ S 300ก็คือตอนมันมี S 280แล้วก็มี320แล้วก็มี320 500 500มัน300ไม่มีมั้งน่าจะเป็นตัวใหม่กว่าตัว3เดี๋ยวนะ93มันถึงปีอะไรฮะเดี๋ยวเดี๋ยวติดไว้ก่อนเออเดี๋ยวผมไปไล่ปีพี่บอสไม่อยู่พอดีเว้ยไม่มั่นใจเอาชัวร์ๆเดี๋ยวแต่ตอนนี้ที่ได้ยินก็คือฝนตกกระหน่ำอย่างแรงทาวินทาวแล้วตอนนี้นะครับดูแล้วถ้าตกทั้งคืนเดี๋ยวคืนนี้เดือดร้อนกันอีกพรุ่งนี้เตรียมตัวไว้เลยนะตอนเช้าคนที่ดูเราอยู่แล้วไปทำงานพรุ่งนี้เช้าครับโอ้โหถ้าตกขนาดนี้นี่ลาดพร้าวรัชดาหน้ารามเตรียมน้ำท่วมได้เลยเดี๋ยวผมขึ้นทางด่วนไปเลยครับตกหนักมากครับเสียงกระหน่ำเลยนะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้เราหลับฝันดีลาติสวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะ